สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตุยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาถอดประกอบนะครับการประกอบชุดโซ่ลาวลิ้นไม่ว่าจะเป็นชุดเดิมหรือจะเป็นชุดโซ่ลาวลิ้นแต่งนะครับถ้าเป็นโซ่ลาวลิ้นแต่งนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะมีขาเตะโซ่ลาวลิ้นนะครับผมเป็นของแต่งนะครับความหนาเท่าเดิมแต่ว่าคุณสมบัติของเล็กจะแข็งกว่านะครับแล้วก็จะเป็นยางกิ้งซูเปอร์ลีนนะครับจะมีความทนทานกว่าของเดิมนะครับไหลลื่นกว่านะครับลื่นกว่านะครับแล้วก็ยางกิ้งกลางนะครับของตรงรุ่นเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นของแต่งเป็นซูเปอร์ลีนเหมือนกันนะครับขนาดเท่าเดิมแล้วก็ตัวดันกระบอกโซ่ลาวลิ้นนะครับเดี๋ยวหน้าจอนะหน้านี้นะครับตัวดันกระบอกโซ่ลาวลิ้นแต่งแล้วก็โซ่ลาวลิ้นแต่งนะครับนี่นะครับถ้าหลายๆคนนะครับแต่งรถอยู่จะรู้นะครับว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนะครับก็คือว่ามันจะเป็นโซ่ลาวลิ้นซับเสียงนะครับเก็บเสียงได้ดีกว่าระยะการใช้งานหรือขนาดโซ่เนี่ยโอกาสยืดจะน้อยกว่านะครับหรือหลายๆคนก็ย้อนวิดีโอของผมนะครับในช่อง WN นี้ย้อนหลังก็ได้นะครับมีวิดีโอบอกอยู่นะครับว่ามีความจำเป็นยังไงและข้อแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดประกอบให้ดูนะครับว่ามันต้องประกอบยังไงและต้องไล่น้ำมันยังไงนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับผมให้ถอดนะครับคันสตาร์ทนะครับผมไอ้คันสตาร์ทพูดผิดนะครับผมคันเกียร์ครับถอดใส่น็อตเบอร์อะไรก็ถอดเบอร์นั้นนะครับผมนะครับให้มีพยายามให้มีถาดน้ำมันไว้นะครับผมนะครับถอดออกไปแล้วก็ต่อมานะครับผมให้ถอดปลั๊กนะครับนี่นะครับให้ถอดปลั๊กนี่นะครับนี่ปลั๊กตัวฝาครอบนะครับหรือว่าพันเซอร์นะครับนะครับถอดออกนะครับถอดออกแบบนี้นะครับใส่ไว้ที่เดิมอันนี้ผมลงทุนเอารถแข่งมาให้ถอดเลยนะพอดีว่ากลางวันจะทำวิดีโอก็ไม่ว่างนะครับลูกค้าเยอะนะครับงานเยอะนี่ผมเอามาถอดให้หลายๆคนได้ดูเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับมานะครับถอดจานไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับผมพยายามจะผมจะพยายามจะทำวิดีโอนี้นะครับที่ผมรีบๆนี่คือผมอยากให้วิดีโอมันสั้นที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนหลายๆคนนะครับเบื่อเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะครับคนบ้านเราอ่านน้อยดูน้อยไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะครับพยายามจะทำวิดีโอให้สั้นที่สุดนะครับจะได้เข้าใจง่ายรวบรัดไปเลยนะครับนะครับพยายามใช้ประแจดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวหัวน็อตเสียนะครับกล้องอาจจะสั่นๆเลยนะเพราะว่าพื้นที่แคบนะครับจะเป็น MX ปาวาหรือ110i ดีมซุปครับจะเป็นดีมซุปครับ2018หรือตัวเก่าตัวใหม่ใช้วิธีการเดียวหมดเลยนะครับวางวันผมก็ทำแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ว่างในงานทั้งงานต้องแพ็คของส่งลูกค้าทั้งงานหน้าร้านนะครับเยอะโอ้โหวุ่นวายไปหมดนะครับวันหนึ่งที่ผมลงวิดีโอแล้วคนถามว่าลงดึกทำไมถึงลงดึกหรืออะไรยังไงก็เข้าใจด้วยนะบางทีผมเปิดอะไรยังไงอ่ะคือวิดีโอผมจะเปิดทิ้งไว้โหลดทิ้งไว้นะครับไม่ได้นั่นหรอกครับทิ้งไว้ตั้งแต่บางทีทิ้งไว้ตั้งแต่ประมาณกี่โมงอ่ะ4 ทุ่ม5 ทุ่มมันใช้เวลาโหลดนานนะครับผมวิดีโอผมก็เลยไม่ได้มานั่งบางทีก็งานเยอะนะครับไม่ว่างทำให้นะครับนี่ก็ว่างก็ทำให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ว่ากันไปนะผมช่อง WN เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ช่องของผมก็แปลว่าวิดีโอก๊อปนะครับวิดีโอไม่ใช่วิดีโอของผมนะครับเห็นไหมครับสังเกตน้ำมันเครื่องไหมครับจะไหลโจ๊กไหลเป็นน้ำเลยไหลเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องรถแข่งนะครับผมลิตรละเกือบพันนะครับผมลิตรหนึ่งนะครับแพง
เห็นไหมครับไหลเรื่อยไหลตลอดแล้วก็ถอดฝาครอบนะครับใช้ประแจถอดฝาครอบออกมานะครับน้ำมันเดี๋ยวให้ดูนะน้ำมันจะเป็นสีอะไรเห็นไหมครับเป็นสีเขียวเลยไหมครับนี่คือน้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นโมตุนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใส่พวกเอ็ดพันเขาจะใส่กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถแข่งเขาก็จะเอามาใส่เหมือนกันนะครับเพราะมันลื่นมากนะครับมันใช้ดีนะครับผมใช้ดีผมไม่ได้ซนได้ซนเสียผมก็ซื้อราคาเต็มนะครับซื้อแพงด้วยบางทีแต่ว่าน้ำมันเขาใช้ดีนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วนะครับวิธีการถอดนะครับให้เราจำไว้นะครับว่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับหลายๆคนดูวิดีโอผมอาจจะจำได้แล้วแหละว่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะครับให้เราหมุนนะครับนี่นะครับมาร์กของเราอย่างที่เคยบอกนะครับว่ามันต้องตรงกับตรงไหนนะครับเฟืองนี้ต้องตรงไปด้านหน้านะครับเฟืองตรงนี้นะครับและก็นี่นะครับมันจะมีคีย์ตรงนี้เห็นไหมครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมซูมแป๊บนึงมันจะมีคีย์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันต้องตรงกับระนาบเดียวกันนะครับมันจะมีติ่งตรงนี้ถ้าผมถอดประเก็นนี่ออกนะครับแต่อย่าถอดเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาร์คให้ตรงนะครับจำไว้มาร์คตรงระนาบนะครับมันจะมีคีย์อยู่เดี๋ยวผมเอาเฟืองโซ่เราเล่นให้ดูแล้วกันนี่นะครับโอ้ไม่ใช่พิพันนะครับนี่นะครับเฟืองนะครับตรงนี้นะครับติ่งนี้ต้องอยู่ด้านหน้านะครับให้ตรงระนาบตรงคือตรงพื้นโลกนะครับผมแล้วก็ขีดตรงนี้กับขีดด้านล่างนะครับต้องตรงเหมือนกับคือตรงอ่ะตรงระนาบกับพื้นนะครับคือตรงนะครับคือนั่นคือมาร์คที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงด้านข้างหลังนะครับก็ที่ผมบอกนะครับมันจะตรงตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีติ่งตรงเนี้ยแม่ผมไม่อยากแกะนะจริงๆนะมันจะมีติ่งตรงนี้นะครับมีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีติ่งอยู่นะครับเป็นเหมือลูกศรนะครับให้บอกว่าขีดเนี้ยต้องตรงกับติ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดเลยจับนะครับใช้ตัวดูดล้อแม่เหล็กนะครับนี่นะครับผมย้ำเสมอนะครับถ้าไม่เป็นนะครับให้ช่างทำอย่าทำเองนะครับถ้ามันพังขึ้นมาแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับอย่าห่วงตังค์แค่200-300หรือ400ที่ให้ช่างเขาทำนะครับเราต้องคิดว่าถ้าพังขึ้นมานะครับมันไม่คุ้มนะครับให้ช่างเขาทำดีกว่านะครับแต่นี่คือผมมาทำให้ดูสำหรับคนที่อยากได้ความรู้หรือหลายๆคนที่ไม่เข้าใจนะครับแหมติดซะอีกติดปักเท้านะครับนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเคลียร์กับตรงนี้แป๊บนึงแล้วผมก็เปลี่ยนหัวนะครับเพราะโอ้โหนู้นมันขยับไม่ได้นะครับสลักมันขยับไม่ได้เลยเป็นหัวใหม่นะครับพยายามขันตรงนี้นะครับอันนี้ให้แน่นเข้าไปให้สุดนะครับไม่นั้นเกลียวพังนะครับเกลียวจันไฟพังงานเข้าอีกนะครับโอเคครับแล้วก็ดูมาร์คให้ตรงเหมือนเดิมนะครับให้ตรงไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ถอดออกมาเห็นไหมครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีช่วงสมมตินะครับสมมติผมคลายตัวนี้ออกที่รถหลายๆคนดังก็แล้วบางคนบอกว่าลงแคมมาแล้วแคมดังหรืออะไรไม่ใช่หรอกครับตอนแรกเงียบคุณเข้าใจว่าเงียบแต่พอเวลาคุณทอประกอบแล้วคุณไม่ไล่น้ำมันโซ่ล้อลิ้นหรือคุณเกิดแรงกระชากที่ผมเคยบอกว่าตรงนี้มันจะบิดแล้วจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับสมมุตินะครับเนี่ยเวลาเราวิ่งนะครับสมมุตินะครับมันเกิดแรงกระชากเนี่ยมันอยู่บนเนี้ยมันก็เลยดังนะครับเนี่ยมั้ยมันก็ตลอดเวลานะครับคือตอนแรกไม่ดังจริงตอนที่เราไม่ได้ใส่แคมแต่พอเราใส่แคมแล้วเราไม่ได้ไล่น้ำมันโซ่เราลื่นไม่ได้ทำอะไรให้ดีเนี่ยมันจะเนี่ยโซ่จะหย่อนเห็นมั้ยครับหย่อนแล้วมันจะเกิดเสียงเนี่ยก็เลยทำให้ดังทำให้โซ่เราลื่นดังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอให้ละเอียดย้ำนะครับให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ดูศึกษาอย่าข้ามวิดีโอนะครับถ้าข้ามไปบางทีคุณ
พลาดจังหวะไหนคุณก็จบนะครับก็ดังเหมือนเดิมบอกดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดูไม่หมดนะครับดูไม่จบไม่เข้าใจนะเอาผ้านะครับเอามือลองจับโซ่ลอลิ้นแล้วก็ยิงออกนะครับจบไปจับเฟืองโซ่ลอลิ้นแล้วก็ยิงออกนะครับนี่นะครับพยายามดูมาร์คไว้ให้ตรงไว้ก่อนนะครับจะถอดจะทำอะไรนะครับบางทีมาร์คต้องให้ตรงจริงๆนะครับอย่าให้ตรงมั่งไม่ตรงมั่งไม่ได้นะครับถอดเอาแบบรวดรัดเลยนะครับผมบางทีก็ต้องรีบๆเลยนะครับเพราะว่าวิดีโอยาวไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมโหลดช้าโหลดประมาณ 2-3 เดี๋ยวทุกคนหาว่าผมไม่หลับไม่นอนอีกความจริงผมนอนแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไงอะวิดีโอมันโหลดอยู่นะครับแล้วก็ถอดนะครับถอดตรงถอดเฟืองโซ่เราเล่นออกแล้วถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วเอายังกิ้งออกแล้วแต่นี้ผมไม่ได้ใส่นะครับเป็นรถแข่งแล้วผมก็จะยิงตรงนี้ออกนะครับคาติกโซ่นะครับแล้วผมมาให้จะให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับของเดิมนี่ไหมครับพังเละเทะนะครับต่างกันเลยไหมครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามที่เห็นเลยก็ประมาณนั้นคือมันเกิดแรงกระชากแรงบิดนะครับและซูเปอร์ลินตัวนี้นะครับเราจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะถอดให้ละเอียดไปเลยจะได้รู้เลยว่าถอดแล้วถ้าเราถอดเราเปลี่ยนแล้วมันต้องทำยังไงนะครับจะได้เข้าใจจะได้ลึกซึ้งไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอมาหาประแจแป๊บหนึ่งนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยแล้วเราก็เอาประแจนะครับใส่เข้าไปแค่ประแจลูกบล็อกเบอร์4นะครับย้ำนะครับใช้ประแจดีๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับนะครับถอดมามันจะมีสปริงอยู่ด้านในนะครับจริงๆแล้วบางคนชอบใส่สปริง2ชั้นหรือเอาสปริงเบรกหลังมาใส่นะครับผมจริงๆแล้วผมว่าอย่าไปใส่เลยระบบเดิมเนี่ยดีสุดนะครับสปริงของเดิมนะครับจะมีอยู่อันเดียวนะครับเราไม่ต้องไปใส่ซ้อนใส่ซ้ำอะไรหรืออะไรหรอกครับมันไม่ดีหรอกจริงๆแล้วเพราะระบบเดิมเขาทำมามันเงียบยังไงเราต้องถ้าเราไล่น้ำมันไม่ดีมันก็ดังหรือว่าใช้ของแต่งมันก็ดังนะครับถ้าไล่น้ำมันไม่เป็นนะครับโอเคเราดึงออกมาถ้าไม่สะอาดนะครับให้ล้างออกนะครับแล้วก็เราใส่ซูเปอร์ลินตรงปลายนี้เข้าไปนะครับนะครับบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาโอเคออกแล้วแล้วก็ใส่ของแต่งเข้าไปของแต่งนะครับมันจะยาวกว่าของเดิมเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับหลายๆคนถามว่ายาวกว่าเดิมแล้วมันจะไม่ดีแล้วทำไมของเดิมทำสั้นกว่าของเดิมคือมันไม่ใช่รถแต่งหรือมันมีช่องชักแต่ของแต่งนะครับสำหรับเอาไว้จะได้ไล่น้ำมันโซ่ลอลิ้นง่ายๆนะครับบางทีโซ่ยาวโซ่ยืดเมื่อก่อนนะครับเขาเลยต้องทำเป็นมาตรฐานให้ยาวกว่ายาวยังไงก็ดีกว่านะครับแต่ไม่ใช่ทุกอย่างไปนะครับแต่สำหรับไอ้ตัวดันซูเปอร์ลิ้นนี้ของยาวดีกว่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจะแน่นหน่อยนะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็หาอะไรตอกนะครับให้มันลงไปนะครับโอเคแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาใส่ซูเปอร์ลีนยังกิ้งตัวแต่งนะครับผมเป็นของแต่งนะครับนี่นะครับปึ๊บใส่บูทเข้าไปนะครับใส่เหล็กใส่น็อตนะครับตัวมีไอตัวผู้นะครับเข้าไปหลังจากนั้นนะครับถอดโซ่ลาวลิ้นนะครับเอามือดึงไว้แล้วก็ถอดมาอันนี้ไม่ต้องดูมาร์กนะครับผมโซ่ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับโซ่เดิมจะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับและโซ่แต่งจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับใหญ่กว่าหนากว่านะครับและเป็นโซ่ในลักษณะเดียวของ125นะครับคือเป็นโซ่ซับเสียงนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปบางทีมันก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าวิดีโอมันยาวไปก็ไม่ดีนะครับวัยรุ่นยิ่งไม่ค่อยจ
จะดูจบซะด้วยนะครับบางคนสั่งของผมไปผมให้ดูวิดีโอการประกอบเรื่องอะไรก็ดูไม่จบ ดูไม่หมดนะครับแล้วก็เราดูนะครับมันจะมีริมล้อแม่เหล็กนี้นะครับริมตรงนี้นะครับต้องให้ตรงระนาบเดียวกับจุดตรงนี้เห็นไหมครับแหมกล้องไม่ดีเลยนะครับนี่นะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้ริมล้อแม่เหล็กเนี่ยตรงกันนะครับดูก่อนแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปกับเหมือนเดิมนะครับนะครับเห็นไหมครับดูมาร์คให้ตรงนะครับดูมาร์คอย่างที่ผมบอกนะครับต้องระนาบแล้วก็ติ่งตรงนี้ก็ต้องตรงแบบตรงเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ที่มีขีดนะครับก็ต้องตรงแบบนี้เลยนะครับตรงไปด้านเดียวกันเลยนะครับโอเคใส่น้องเข้าไปและผมย้ำนะครับยางกิ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับหรือว่าเป็นรถที่ว่าไม่ได้ modify อะไรมากมายนะครับหรือว่าเป็นระบบเดิมๆนะครับให้ใส่เข้าไปด้วยนะครับแต่นี้ของผมเป็นรถแต่งนะครับผมจะไม่ใส่หรือเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดีกว่าง่ายๆเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอีกบางคนงงอีกแต่ใส่ไปแล้วมันก็จะตึงหน่อยแล้วครับเพราะว่ารถผมมันเป็นรถแต่งแล้วนี่นะครับนี่นะครับจะมีช่วงเห็นไหมครับยังมีหย่อนอยู่นะครับโอเคกล้องไม่ค่อยชัดเลยนะขอโทษด้วยนะครับหลายๆคนที่ชอบความชัดนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ต้องใช้ความรู้สึกเลยนะครับผมใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ขยับนะครับขยับแล้วลองเขย่าดูนะครับโอเคมันอยู่ในร่องแล้วโอเคขัดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ประแจดูซิปนะครับขันให้แน่นโอเคหลังจากนั้นนะครับชิ้นนี้ที่เราประกอบไปแล้วนะครับของแต่งนะครับประกอบไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่ไปทีละขั้นตอนนะครับผมอย่าลัดขั้นตอนนะครับโอเคคุณจะใช้ประแจหรืออะไรก็ได้แต่ผมใช้บล็อกลมนะครับเอ้ยบล็อกไฟฟ้านะครับบางคนจะถามอีกว่าบล็อกไฟฟ้าโอ้ยน็อตเนื้อก็เกี่ยวพังมันนี่มันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าบล็อกลมไอ้บล็อกไฟฟ้ากับบล็อกลมมันต่างกันมากนะครับผมต่างกันเยอะนะครับแรงกระชากมันน้อยนะครับนี่นะครับมันจะอยู่แบบนี้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับตัวดันตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้นะครับให้ทำยังไงให้ไล่นะครับให้ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับล้างให้เรียบร้อยล้างเป่าลมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็สปริงตัวนี้ก็ล้างให้เรียบร้อยแต่นี้ผมไม่ได้ล้างนะเพราะว่ารถมันเป็นรถแข่งอยู่แล้วนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะมันถอดหรือประกอบบ่อยนะครับมันสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้ไปนานๆแล้วเดิมๆก็ล้างก็ดีนะแล้วก็น็อตก็ใส่เข้าไปนะครับขันเข้าไปเห็นไหมครับว่าระยะตรงนี้นะครับซูเปอร์ลีนของเดิมกับของแต่งจะต่างกันเลยนะครับแล้วขันให้แน่นผมย้ำตลอดนะครับว่าวิดีโอผมนะครับให้เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะทำจริงๆนะครับแต่ถ้าพังมาก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าผมประกอบทุกวิธีทุกอย่างนะครับแต่ถ้าคนไม่มีความสามารถหรือไม่มีความชำนาญนะครับอย่าทำนะครับให้ช่างเขาทำเราเก็บไว้เป็นความรู้ได้นะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับวิดีโอทุกวิดีโอนะครับมีคุณค่าหมดผมย้ำนะครับว่าอยากได้ความรู้ก็คอมเมนต์ในช่อง YouTube อย่างเดียวเท่านั้นนะครับย้ำว่าอย่างเดียวเท่านั้นอย่าทักเฟซส่วนตัวอย่าทักเพจผมมานะครับเพื่อถามนะครับรถคุณทำที่ไหนคุณถามที่นั่นนะครับซื้อที่ไหนถามที่นั่นนะครับผมไม่แก้ไขปัญหาให้คุณไม่ได้แล้วก็ถ้าสั่งที่ผมมันมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วตอนนี้ก็จะ 2,000 คนแล้วนะครับผมเฉพาะลูกค้าในกลุ่มนะครับนะครับผมรับผิดชอบทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าสั่งที่อื่นก็ถามที่อื่นนะครับเห็นใจผมด้วยนะครับผมลูกค้าผมเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำยังไง
เราก็เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันใหม่นะครับใส่ในขวดไอ้ที่เป็นน้ำมันส่งท้ายนี่แหละใส่นะครับตอนแรกมันจะขยับได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปใส่ในช่องตรงนี้นะครับมันจะมีอ่างอยู่นะครับใส่ไปข้างในนี้นะครับบีบเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ปั๊มนะครับเขย่าเอาสำหรับคนที่ต้องรื้อจานไฟนะครับนะครับปั๊มไปปั๊มไปเดี๋ยวมันก็ตึงนะครับผมไม่ยากนะครับผมขันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสมมติที่รถที่มันดังนะครับคือมันขยับได้แบบนี้ไงครับขยับได้แบบนี้มันเลยดังนะครับแต่ถ้ามันแน่นเมื่อไรมันแน่นก็คือว่ามันจะไม่มีช่วงขยับใช่ไหมครับมันก็จะไม่ดังนี่นะครับไม่ยากนะครับจริงๆและสมมติว่ามันยังมีลมอยู่ในนี้แล้วก็ไล่ตัวนี้นะครับคลายเขาคลายออกไปคลายออกไปนะครับไล่น้ำมันเก่าน้ำมันใหม่ออกนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะแน่นนะครับเพราะว่ามันมีการขยับที่เร็วตลอดเวลานะครับมันก็เลยแน่นนะครับทำให้โซ่ไม่สะบัดหรือมีเสียงโซ่เราลิ้นดังนะครับนี่คือการประกอบง่ายๆนะผมง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบจะได้ประกอบแบบถูกๆอ่ะนะครับนี่นะครับมันก็จะแน่นเองนะครับเพราะว่าจะมีแรงดันน้ำมันตัวนี้นะครับกับอากาศนะครับเมื่ออากาศออกหมดแล้วก็มันจะก็จะไม่ขยับตัวนะครับมันจะแน่นเลยนะครับและถ้าสมมติบางคนนะครับที่ใส่เข็มนะครับก็ผมจะมีวิดีโอบอกแล้วว่าคุณต้องทำยังไงหรือว่าดูย้อนวิดีโอการประกอบเข็มเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับต้องไล่น้ำมันยังไงนะเพื่อไม่ให้มันยังไงอะเพื่อไม่ให้มันเกิดแรงกระชากหรืออะไรนะครับแต่ถ้าคุณไล่แล้วอะเกิดแรงกระชากนะครับคุณจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับโดยที่ว่าเราไม่เป็นเลยเราต้องไล่ยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาบอกขั้นแรกนะครับให้คุณสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนสมมติมันดังใช่ไหมให้คุณคลายตัวนี้นะครับออกมาคลายออกมาเกือบสุดนะครับแล้วก็ตะแคงรถมาด้านคันเกียร์นะครับตะแคงมาหรือว่าตั้งตรงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปให้แน่นไม่ต้องให้สุดอ่ะไม่ต้องให้แน่นก่อนแล้วก็ดูนะครับเสียงมันเงียบไหมถ้าเสียงยังไม่เงียบแล้วก็คลายออกมาอีกหน่อยนึงคลายออกมาให้อากาศวิ่งเข้าทางเกียร์ให้อากาศวิ่งออกทางเกียร์นี่ครับเพื่อให้มันแน่นแล้วเราก็ขันเข้าไปอีกว่ามันเงียบไหมถ้าตรงไหนที่เงียบสุดก็แปลว่าโอเคได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะไล่โซ่เราลิ้นหรือว่าใส่โซ่เราลิ้นแต่งนะครับใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันชัวร์กว่านะครับมันชัวร์กว่านะครับเล็กก็จะแน่นเลยนะครับมันจะแน่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไล่เสร็จเดี๋ยวผมมาให้หลายๆคนดูนะครับว่ามันเงียบไหมมันยังไงนะครับอย่าเดี๋ยวดูต่อตอนต่อไปนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับหลังจากที่เราดูนะครับเห็นไหมครับถ้าสมมติเราไล่น้ำมันโซ่เราลิ้นไม่ดีมันก็จะขยับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะกระโดดแบบนี้ตลอดเวลานะครับเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะปกติมันต้องนิ่งแบบนี้นะครับมันต้องนิ่งเลยนะครับมันต้องอยู่กับที่นะครับนั่นคือระยะที่โซ่เราลิ้นกระชากไปกระชากมานะครับทำให้โซ่เราลิ้นดังนะครับให้ทุกคนจำไว้นะครับที่มันมีเสียงดังเวลาเราลงแคมตอนก่อนลงแคมไม่ดังและหลังลงแคมทำไมถึงดังจริงๆถ้าเป็นแคมผมนะครับผมรับประกันว่าเงียบเพราะ CNC 100% ทุกตัวนะครับแต่ถ้าคุณสั่งที่อื่นมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับแต่จะมีการขยับอันนี้ถ้าเราไล่น้ำมันโซ่เราลิ้นไม่ดีนะครับและเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าไล่น้ำมันโซ่เราลิ้นเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับหลังจากเราไล่น้ำมันโซ่เราลิ้นเสร็จนะครับจากที่เคยขยับจะแน่นแบบนี้เลยเห็นไหมครับแน่นเลยเนี่ยไม่ขยับเลยนี่นะครับโคตรแน่นเลยนะครับนี่ครับยังไงก็เงียบนะครับผมนะครับแต่สำหรับคนที่ลื้อรถไล่ไปไล่มานะครับก็ต้องไล่ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ถอดจานไฟออกนะครับต้องไล่ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ลงแคมนะครับหรือดูวิดีโอการประกอบแคมย้อนหลังก็ได้นะครับส่วนใครสนใจสินค้านะครับก็ที่มันมีซูเปอร์ลินดันโซ่ซูเปอร์ลินตัวดันนะครับเหล็กกดโซ่นะครับแล้วก็โซ่แต่งนะครับแล้วก็ยางกลิ้งนะครับก็ชุดละ850 บาทรวมส่งนะครับ110 ไอดิมซุปครับก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นMX ปาวานนะครับเท่านี้นะเท่านั้นนะครับถ้าเป็น125คาร์บูหรือ125ไฟเลี้ยวบังลมมันไม่ใช่ระคอระบบกันเลยนะไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีแต่งนะครับนี่เห็นไหมครับแน่นเลยนะครับนี่คือการประกอบและการไล่น้ำมันที่ถูกต้องนะครับหรือหลายๆคน
วิธีการไล่น้ำมันนะครับที่ผมหยอดไปเนี่ยให้เพื่อนอีกคนก็ได้สตาร์ทเหมือนผมสตาร์ทเมื่อกี้นะครับเอาหัวเทียนออกก็ได้ถ้าสำหรับคนที่ไม่เป็นนะครับถ้าคนมีความชำนาญก็เขาจะประกอบแล้วหยอดน้ำมันแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดเครื่องแล้วมาไล่ตัวนี้ต่อนะครับแต่ถ้าเราไม่เป็นเลยเราไม่เป็นเลยอ่ะให้ใช้วิธีการนี้นะครับให้เพื่อนสตาร์ททอดหัวเทียนออกแล้วก็ให้เพื่อนสตาร์ทช่วยนะครับแล้วเอาน้ำมันหยอดไปเรื่อยๆนะครับให้มันแน่นแบบนี้นะครับนี่คือได้เลยนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับโซ่แน่นปักเลยนะครับแน่นมากเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับไม่มีขยับนี่ผมกดข้างหน้ายังไม่ขยับเลยเห็นมั้ยครับนี่นะครับทุกอย่างมีความรู้หมดนะครับผมไม่ได้ห่วงวิชานะครับผมไม่ได้ห่วงอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าผมบอกเฉพาะในช่อง YouTube เท่านั้นนะครับไม่ใช่มาทักถามในเฟซผมนะครับถ้าผมว่าไปรุนแรงหรือผมด่าไปก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะผมพูดย้ำทุกวิดีโอเลยนะครับว่าช่วยเห็นใจผมด้วยนะครับเข้าใจผมด้วยเพราะว่าผมตอบลูกค้าเยอะบางทีนะครับบางคนรู้มากใช้วิธีนี้นะครับถามนู่นถามนี่ผมรู้นะครับผมตอบลูกค้ามาไม่หลายพันคนนะผมรู้ว่าลูกค้ามาแนวไหนนะครับลูกค้าคนที่สั่งเข้ามาแนวไหนนะครับและผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับน้องๆบางคนนะครับอาจจะเป็นเด็กเลยหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจอาจจะคอมเมนต์แล้วให้ช่วยเหลือกันบางคนนะครับบางคนก็คอมเมนต์แล้วมันดูว่ามีสาระน่าทำวิดีโอผมก็จะทำนะครับผมไม่ห่วงแน่นอนนะครับนะครับอยากให้ทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับดีๆนะครับที่ว่าช่วยกันคอมเมนต์ช่วยเหลือกันนะครับและส่วนใครอยากซื้อสินค้าก็ตามเพจที่ผมบอกเลยนะครับผมนะครับตามนี้นะครับ WN Racing นะครับก็ตามนี้แล้วก็ช่อง WN Racing เท่านั้นนะครับช่องอื่นที่เป็นวิดีโอผมไม่ใช่แน่นอนนะครับก๊อปผมแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนเก็บไว้เป็นความรู้นะครับถึงเราไม่ได้เรียนช่างถ้ามันคือความรู้ก็คือความรู้นะครับมันไม่เสียหายนะครับเราสามารถสมมติว่ารถมันดังอาการมันเนี้ยเหมือนดังก็แต่ละเวลานะครับเราก็สามารถบอกช่างได้ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นตรงนี้นะช่างผมว่านะเพราะผมไปทำตรงนี้มาแล้วมันดังอะไรแบบนี้ช่างก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับคุณต้องเข้าใจว่าอาการดังก็แบบเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยบางคนส่งวิดีโอมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้สำหรับลูกค้านะครับคนอื่นไม่ต้องส่งวิดีโอมาให้ผมนะครับสำหรับลูกค้าเท่านั้นนะครับอาการเสี่ยงเดียวกันนะครับเป็นได้ทั้งเครื่องนะครับเพราะรถมันใช้การหมุนเวียนนะครับวันหมุนนะทั้งเครื่องอยู่แล้วนะครับมันหมุนไปพร้อมกันหมดเลยนะครับเสี่ยงอาจจะเกิดไปได้ทั้งเครื่องนะครับแต่เราก็สามารถจับจุดได้ถ้าเราดูเป็นเราตอบช่างได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็นานมากเลยนะครับผมโอ้โหผมว่านานมากแล้วนะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับและผมจะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงวิดีโอที่มีประโยชน์หรือมีความรู้ต่อไปนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ